วันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2567เป็นวันที่พังน้องยุ้ยเดินทางมาถึงศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางคุณหมอเลยย้ายพังแสนรู้หรือพังดัมมี่มาจุดมัดใหม่เพื่อเตรียมจุดกักโรคให้พังน้องยุ้ยแทนโดยพังแสนรู้กินได้กินน้ำเยอะนอนได้ปกติอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่มีอาการหวาดระแวงค่ะพังแสนรู้จะรอเพื่อนพังน้องยุ้ยกักโรคครบ14วันตรงจุดใหม่นี้ซึ่งอยู่ห่างกันไม่ใกล้ไม่ไกลน้องทั้งสองต้องรับรู้และสื่อสารถึงกันได้แน่นอนเพราะช้างมีประสาทรับรู้ที่ไวกว่ามนุษย์หลายเท่าเลยค่ะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางด้วยค่ะ